الجدد من صفوف الإسناد. ทหารปาเลสไตน์เปิดฉากยิงผู้ต้องขังชาวอิสราเอลที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการสังหารหมู่ของอิสราเอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกาซาอาบูโอบัยดาโฆษกกองพลน้อยอัลกัซัมนักรบของกลุ่มฮามาสออกมาเปิดเผยว่าทหารปาเลสไตน์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลตัวประกันชาวอิสราเอลได้สังหารเฉลยชายคนหนึ่งและอีกเหตุการณ์หนึ่งมีตัวประกันหญิง2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสทางกลุ่มพยายามช่วยชีวิตตัวประกันหญิงทั้ง2รายนี้อยู่โอบัยดาประณามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจากการที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์รัฐบาลศัตรูเป็นต้นเหตุต่อการสังหารหมู่เหล่านี้และทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของนักโทษไซออนิสคำแถลงของอาบูโอบัยดาซึ่งเผยแพร่ทางเทเลแกรมไม่ได้ระบุชื่อของตัวประกันและไม่ได้บอกเวลาสถานที่ของเหตุการณ์นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้านกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF กล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวกรองใดๆที่จะช่วยสามารถยืนยันหรือปฏิเสธคำกล่าวอ้างของฮามาสได้และว่ากำลังตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคำแถลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะอัปเดตทันทีเมื่อมีข้อมูลนับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮามาสกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเขาสังหารตัวประกันซึ่งก่อนหน้านี้ฮามาสมักอ้างว่าตัวประกันที่ถูกสังหารก่อนหน้านี้เป็นผลมาจากการโจมตีของอิสราเอลซึ่งตามปกติแล้วอิสราเอลมักปฏิเสธความน่าเชื่อถือของคำกล่าวของฮามาสเกี่ยวกับการตายของตัวประกันว่าเป็นการทำสงครามจิตวิทยาในปฏิบัติการเมื่อวันที่7ตุลาคมฮามาสได้ลักพาตัวประกันจากอิสราเอลไปทั้งหมด251คนอิสราเอลคาดว่าขณะนี้ยังคงมีตัวประกัน111คนยังอยู่ในฉนวนกาซารวมถึง39ศพที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตโดย IDF ในช่วงเริ่มต้นของสงครามอาบูโอบัยดาขู่ว่าจะสังหารตัวประกันชาวอิสราเอลและเผยแพร่ภาพการสังหารดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีใกล้กับเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาแม้นานาชาติพยายามผลักดันให้มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบในฉนวนกาซาและป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนหน้านี้แพทย์ชาวปาเลสไตน์เผยว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีเมืองขานยูนิสในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากต่างอพยพออกจากพื้นที่และมีคำสั่งอพยพครั้งใหม่ต่อมาอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งฆ่าชีวิตประชาชน5รายในเขตชานเมืองไซตุนของเมืองกาซาซิตี้และมีอีก2รายเสียชีวิตในเมืองราฟาใกล้กับชายแดนอียิปต์ด้านสำนักข่าววาฟารายงานด้วยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและได้รับบาดเจ็บหลายรายจากการโจมตีของอิสราเอลใส่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อัลกาบิราตอนล่างทางตะวันออกของขานยูนิสขณะที่อัลจาซีรารายงานเช่นกันว่ากองทัพอิสราเอลบุกโจมตีชาวปาเลสไตน์มีผู้ถูกยิง4รายและได้รับบาดเจ็บระหว่างการโจมตีในเขตเวสต์แบงค์และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายระหว่างการโจมตีทางทหารในช่วงเช้ามืดที่เมืองรามัลเลาะและเอลบิเรในเขตเวสต์แบงค์และกองกำลังอิสราเอลยังได้บุกโจมตีพื้นที่อัลติราในเมืองรามัลเลาะและย่านอุมอันชารายเยฟในเมืองเอลบิเรโดยบุกเข้าค้นบ้านเรือนของนักโทษชาวปาเลสไตน์และระเบิดอพาร์ตเมนต์ไป2แห่งสำนักข่าววาฟาเผยว่ามีผู้ถูกยิง4คนระหว่างการบุกโจมตีที่รามาเลาะรวมถึงชายชาวปาเลสไตน์ถูกยิงที่หลังอาการสาหัสสภากาชาดปาเลสไตน์แจ้งกับวาฟาว่าชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าอกขณะที่อีกคนถูกยิงที่เท้าส่วนชายวัย31ปีคนหนึ่งถูกทหารอิสราเอลขับรถชนก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันจันทร์ชายหนุ่มวัย18ปีถูกยิงเสียชีวิตในเมืองอัสซุนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกาวกิเลียสำนักข่าววาฟารายงานว่าทหารอิสราเอลได้นำร่างของวัยรุ่นคนดังกล่าวไปด้วยส่วนการปฏิบัติข้ามคืนอื่นๆของอิสราเอลยังมีอีกเช่น
ชายชาวปาเลสไตน์ถูกจับกุมในเมืองนาบลัสหลังจากบุกเข้าไปค้นบ้านของเขาพี่ชายและน้องสาวถูกจับกุมหลังจากทหารอิสราเอลบุกเข้าตรวจค้นในหมู่บ้านฮาริสทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซาวฟิสการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยอารอบทางตอนเหนือของเฮบรอนการโจมตีเมืองการาวัตบานีฮัสซันทางตะวันตกของเมืองซาวฟิสการโจมตีเมืองนิลินทางตะวันตกของรามาเลาะและการโจมตีหมู่บ้านทาวฟิสทางตอนใต้ของเมืองนาบลัสทันทีรอยเตอร์รายงานว่าขณะที่การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปกลุ่มฮามาสก็ได้แสดงความกังขาต่อการเจรจารอบใหม่ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยมีอียิปต์กาตาร์เป็นตัวกลางโดยกลุ่มฮามาสระบุว่าประเทศตัวกลางควรกดดันให้อิสราเอลยอมรับข้อเสนอหยุดยิงแทนที่จะจัดการเจรจารอบใหม่หรือยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอิสราเอลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ